พอมันมีเรื่องดราม่าทองกันเกิดขึ้นเนี่ยชื่อของสมาคมค้าทองคำเนี่ยก็ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาย้อนกลับมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งสมาคมเนี่ยเขายึดหลักว่าสมัยก่อนเดิมเลยเนี่ยคือมันต่างคนต่างทำบางร้านเนี่ย 97% บ้าง 99% 96.5 น้ำหนักทองก็ไม่ได้มีมาตรฐานบ้างลดหย่อนหย่อนขาดๆเกินมันต้องมีสแตนดาร์ดค่าเคลื่อนเท่าไหร่อะไรยังไงมันจะต้องถูกฟิกถูกอะไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เองเขาก็ตั้งเป็นชมรมก่อนที่จะมีสมาคมเขาตั้งเป็นชมรมครับชื่อว่าชมรมร้านขาทอง11ห้างซึ่งก็รวมกันในกลุ่มของแถวโซนเยาวราชขายทองเยอะไงแม่จากนั้นเนี่ยเมื่อปี26นะครับวันที่8สิงหาคมเขาก็ไปยื่นจดจัดตั้งชื่อว่าสมาคมค้าทองคำนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยก็มีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมาตรฐานต่างๆซึ่งณปัจจุบันเองเนี่ยก็มีคนเนี่ยเข้าร่วมอยู่ในสมาคมค้าทองคำจำนวนมากโดยที่เขาก็จะยึดหลักเกณฑ์นะครับมาตรฐานว่าเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไหร่น้ำหนักทองเท่าไหร่มีเรื่องของการค้าที่เป็นธรรมก็จะมีเซตเป็นราคาที่เป็นมาตรฐานต่างๆเราสามารถไปเช็คได้นะครับว่าร้านค้าหรือร้านห้างทองต่างๆที่เราเป็นขาประจำของเขาหรือว่าร้านนี้อยู่ในสมาคมหรือเปล่าบางที่อยู่ในอะไรต่างๆอาจจะไม่อยู่ก็ได้นะเพราะว่าการแข่งขันมันอาจจะถูกเรื่องของระเบียบอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าไปซื้อของที่มันอยู่ในหรือร้านค้าหรือร้านขายทองที่อยู่ในสมาคมค้าทองคำเนี่ยก็อย่างน้อยก็มีอะไรการันตีถูกการันเตอร์เธออ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าดูการขายทองนะการออมการอะไรต่างๆอย่างที่บอกนะว่าเราไปออมทองเนี่ยใครสะดวกออมเป็นรูปประรูปประพันธ์ก็ได้สมมติว่าเราชอบใส่ทองก็สามารถออมเป็นรูปประพันธ์ก็ได้เพราะก็ได้ใช้ได้อะไรแม่แต่ว่าสมมติว่าคนที่ต้องการซื้อลงทุนจริงๆไม่อยากให้หลักคงราคาอะไรมันเปลี่ยนเป็นเสียอะไรไปมากเนาะขาดทุนคุณก็ไม่ต้องซื้อแบบรูปประพันธ์คุณก็ไปซื้อแบบทองแท่งพร้อมจำหน่ายราคาตามสแตนดาร์ดตื่นเช้ามาราคาประกาศทองคำเท่าไหร่มันจะลดหย่อนได้ไม่เกิน100บาทประมาณนั้นราคาซื้อออกขายเข้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับทองคำต่างๆในยุคดราม่า